ทางด้านของพรรคเพื่อไทยอาจจะให้ภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแลกกับการให้คุณทักษิณกลับบ้านค่ะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะออกมาเปิดเผยเรื่องดีลลับต่างๆที่พูดกันมานานเนี่ยบอกว่าคนทั่วไปอาจจะดูไม่ออกก็เอาแต่ก่นด่าเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะว่าดีลลับมีจริงทั้งเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่1ไม่ผ่านรอบ2ไม่มีโหวตรอบที่3ซึ่งคาดว่าจะเลื่อนไปเป็น3สิงหาคุณชูวิทย์บอกว่าก็ไม่น่าจะผ่านด้วยนะเพราะพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณชัยเกษมนิติสิริค่ะอ๋อไม่ใช่คุณเศรษฐานี่นี่ฟังคุณชูวิทย์ก่อนหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยจะส่งไม้ต่อให้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ได้คะแนนที่3เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นการยืมมือเพื่อบีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านครับเพราะถ้าเกิดว่าเพื่อไทยบีบเองเดี๋ยวจะเสียหน้าหาเสียงร่วมกันมาข้อแรกเปลี่ยนก็คือให้คนตัวสูงเขาไม่เอ่ยชื่อนะจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคภูมิใจไทยขอนั่งกระทรวงเดิมคมนาคมสาธารณสุขแล้วก็ขอเพิ่มอีกหนึ่งเก้าอี้คือกระทรวงเกษตรด้วยก็เกรด A ไปหมดเลยใช่แล้วพรรคเพื่อไทยก็มีข้อแม้อีกหนึ่งอย่างก็คือขอพาคุณทักษิณกลับบ้านก่อนจะมีการโหวตนายกรอบที่4ครับคุณชูวิทย์บอกว่าไม่เกิน15สิงหาคมประเทศไทยจะได้นายกและรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดส่วนก้าวไกลทำใจว่าต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านเพราะทำอะไรไม่ได้ต้องรับสภาพไปค่ะผมถามคุณง่ายๆเลยนะคุณจับเวลาอื่นได้ไหมถูกไหมคุณเอาคิดแบบชาวบ้านคุณจับเวลาอื่นได้ไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็รักและเคารพท่านทักษิณนะแต่ท่านทักษิณต้องจับเวลานี้ด้วยเหรอนั่นก็คือการวางแผนในซูเปอร์ดีลนี้นั่นก็คือ1เสียงแลกกับ26ล้านเสียงแต่ว่าการโหวตการที่คุณทักษิณอยู่ในสถานะของตัวประกันถ้าดีลนี้ไม่เกิดคุณทักษิณอยู่ถ้าดีลนี้เกิดคุณทักษิณออกโดยบุคคลสำคัญคือนายคนนี้ครับคนนี้คือมาสเตอร์มายด์นามฉายาว่าขงเบ้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่าที่นายกคนต่อไปอ้าวคุณชูวิทย์นะคะยืนยันบอกว่าส่วนตัวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับว่าที่นายกคนตัวสูงมาก่อนแต่ว่าต้องการนายกที่ความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์กันนะคะเดี๋ยวแถลงข่าวครั้งถัดไปจะเอาข้อมูลทุกอย่างมาเปิดเผยถ้าเกิดว่าคนตัวสูงได้เป็นนายกทีนี้คุณชูวิทย์เปิดหลักฐานด้วยเป็นรูปลับให้สื่อมวลชนดูเป็นรูปที่จะเห็นว่ามีทั้งคุณทักษิณมีทั้งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็นักการเมืองชื่อดังเนี่ยค่ะแต่ว่าบางคนเบลอหน้าเอาไว้หน่อยนะคะทั้งหมดนี้เขาไปเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกด้วยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าอยู่ในสถานะตัวประกันและเป็นตัวคุมเกมมั่นใจเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่กัมพูชาแล้วค่ะใกล้มากมาใกล้ๆแล้วมารอแล้วแล้วถ้าเหอะถ้าหากว่ากลับมาก็จะมี2ปัจจัยที่ทำให้คุณทักษิณกลับไม่ได้ก็คืออายุเกิน70ปีถือเป็นผู้ชราภาพหากต้องจำคุกสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วก็2บุคคลใดที่เคยมียศก็ต้องยอมสละถอดยศก่อนคุณทักษิณก็ถอดยศออกไปแล้วเพราะฉะนั้นด้วย2ปัจจัยนี้หากซุปเปอร์ดีลเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้คุณทักษิณได้รับโทษไม่นานค่ะอายุ70จะเรียกว่าคนแก่เมื่อคนแก่เข้าไปโดยหลักการเลยก็คือเมื่อเข้าไปแม้กระทั่งชั่วโมงเดียว2ชั่วโมง1วันจะสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้แม่คุณชูวิทย์นี่เขายังไงเขาไปเป็นยุงหรืออะไรหรือเปล่าที่โรงแรมเดอะเพนินซูล่าที่ฮ่องกงเขาได้รับฉายาถึงละเอียดจังเลยพ่อมดแห่งวงการการเมืองแล้วแม่นมากี่ครั้งแล้วเอาจริงๆใช่ถูกไหมล่ะสายแล้วก็เยอะอยู่นะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันนายกอาจจะเป็นนอนหนูอะนิดหนูนิดหนูเราไม่รู้ว่าคนไหนสองคนนี้ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี